วัสดีครับท่านคณาจารย์และท่านบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านครับวันนี้ฝ่ายวิจัยมีข่าวดีที่จะมาเรียนต่อทุกท่านนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเรียนข่าวดีผมก็ถือโอกาสนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ท่านได้เสียสละเวลาและกำลังใจกำลังกายในการทำงานด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาท่านครับมีประเด็นที่อยากจะเรียนท่านดังนี้ครับว่าขณะนี้มีความแน่ชัดแล้วจากข้อมูลที่เราได้สืบค้นในฐานข้อมูลด้านการวิจัยนานาชาติ2ฐานครับคือในฐานข้อมูลสกอปัสและฐานข้อมูล ISI ข้อมูลณวันที่2มกราคมซึ่งเป็นข้อมูลของวันของปี2012ผลงานวิจัยของเราเพิ่มขึ้นมากนะครับถ้าเราจะเรียงอันดับผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเป็นฐานข้อมูลนะครับสำหรับฐานข้อมูลที่เราทำการศึกษาหรือสืบค้นจะเป็นฐานข้อมูลนานาชาติอยู่2ฐานฐานแรกคือ Scopus ฐานที่2คือ ISI นะครับในส่วนของ Scopus เราดูข้อมูลย้อนหลัง5ปีถ้าเราดูผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus รวมทุก documents หรือในทุกเอกสารเราก็พบว่าในปี2010เราอยู่อันดับ6ของประเทศปี2011เราอยู่อันดับ5ของประเทศและปี2012เราก็อยู่อันดับ5ของประเทศแต่ถ้าหากเราดูเฉพาะส่วนที่เป็น research article เราก็พบว่าในปี2012มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราขึ้นมาเป็นอันดับ4ของประเทศลักษณะที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็ดูได้ในฐานข้อมูล ISI ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งกว่า Scopus นะครับใน ISI ถ้าหากเราดู publication ทุกชนิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็จะขึ้นจากอันดับ6มาเป็นอันดับ4ของประเทศถ้าเราดูเฉพาะ research article เราก็อยู่อันดับ4ของประเทศและมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งครับคือข้อมูลผลการตีพิมพ์รวม2ฐานระหว่างฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูล ISI ทั้ง2ฐานรวมกันเมื่อเราตัดความซ้ำซ้อนออกไปเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าปี2012มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราตีพิมพ์รวมกันถึง917เปเปอร์ความหมายนะครับความหมายก็คือขณะนี้เราตีพิมพ์ผลงานเป็นอันดับ4ของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยวิจัยทั้ง9แห่งในประเทศไทยนะครับและความหมายก็คือถ้าหากเราคิดเป็นอัตราส่วนการตีพิมพ์จะเห็นว่าอัตราส่วนการตีพิมพ์ของเราจะอยู่ที่ประมาณ 0.45 เปเปอร์ต่อคนต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงทีเดียวนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ท่านได้ทุ่มเททำงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยส่วนเบื้องหลังความสำเร็จก็เกิดจากกลยุทธ์หลายอย่างนะครับซึ่งผมได้รับการมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้ดำเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการวิจัยส่วนเดิมที่เราเคยมีมาก่อนก็คือเราเคยมีเรื่องการตอบแทนนักวิจัยตามค่า Impact Factor ซึ่งก็ยังมีอยู่นะครับส่วนของนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินการพิจารณาอันนี้เราก็ยังคงมีอยู่แล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าปีที่ผ่านมาเรามีนักวิจัยเกียรติคุณสารสินเกิดขึ้น2ท่าน2ท่านนี้ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสะสมมากกว่า100เปเปอร์นะครับก็ท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดร.เมธาวรรณพัฒน์อีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์ดร.บรรจบศรีภาทั้งสองท่านก็เป็นบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีผลงานดีเด่นมากในเชิงของผลงานด้านการตีพิมพ์ในเปเปอร์ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้เรียนท่านว่าปี2012ที่ผ่านมาเรามีผลงานของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและท่อน้ำดีที่เราสามารถตีพิมพ์ในฐานข้อในว
ารสารที่มีชื่อเสียงมากครับที่ชื่อ Nature Genetics ซึ่งมีน้ำหนัก Impact Factor ถึง33นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลงานของศาสตราจารย์เพลินจันทร์ตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine ซึ่งมีค่า Impact Factor ถึง53ด้วยกันเฉพาะ2 paper นี้ก็ช่วยทำให้ไมโครแกนได้ค่า Impact Factor มากทีเดียวนะครับเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยนอกจากที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับก็จะมีเรื่อง Publication Deployments เรื่องของPublication Clinic แล้วเรื่องของ Manuscript Writing Camp ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คิดว่ากลยุทธ์นี้ก็จะดำเนินการต่อไปนะครับส่วนที่มีบางท่านถามว่าเมื่อผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นมากแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรผมก็เรียนว่าจากกราฟที่เราเห็นนะครับใน2ปีนี้ publication graph ของเรามีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากแล้วผมคิดว่าโมเมนตัมวันนี้จะยังคงมีต่อไปในปีที่3ปีที่4นะครับและเชื่อได้ว่าปีถัดไปเราตั้งเป้า publication ไว้ค่อนข้างสูง 1,100 paper ต่อปีแต่ผมก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความร่วมมือด้วยความทุ่มเทของทุกท่านนะครับทั้งคณาจารย์และบุคลากรทุกสายจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายก็จะมีคนถามว่าแล้วตีพิมพ์เยอะๆแล้วไมค์คอนแกนจะได้อะไรประชากรจะได้อะไรผมคิดว่าข้อหนึ่งที่ได้แน่ๆนะครับก็คือความภาคภูมิใจท่านทราบไหมครับว่าการที่เราตีพิมพ์ผลงานออกมาแบบนี้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยนะครับทุกคนก็พยายามที่จะเร่งมือเรื่องการตีพิมพ์ส่งผลต่อมาคือเมื่อประเทศไทยเรามีผลงานตีพิมพ์มากๆจะทำให้ความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศเราสูงขึ้นและเมื่อเรามีองค์ความรู้มากๆเอาองค์ความรู้นั้นมาใช้ก็จะก่อประโยชน์ให้เกิดในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมเรื่องสาธารณประโยชน์รวมทั้งเรื่องของชุมชนและสังคมมีตัวอย่างเยอะนะครับที่ผลงานวิจัยของเรานำไปสู่ commercialization หรือการพาณิชย์นะครับยกตัวอย่างเช่นครีมนวดเซลลูไลท์ของอาจารย์วัชรีนะครับยกตัวอย่างเช่นเลือดจระเข้ของอาจารย์สมปองและรวมทั้งเรื่องของพริกอัคคณีพิโรธของท่านอาจารย์สุชิลานะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วยังมีสิ่งที่น่าภูมิใจอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการพัฒนาข้าวโพดม่วงและรวมทั้งพืชพันธุ์ต่างๆที่คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาตอนนี้หลายสายพันธุ์ก็ได้นำไปใช้ในชุมชนนะครับในงานวิจัยด้านชุมชนต่างๆของเราก็มีจำนวนมากแล้วกำลังจะทำพัฒนาโครงการที่แก่งละวาก็จะเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวโดยสรุปก็คือผลงานวิจัยของเรามาถึงอันดับ4ของประเทศแล้วก็ถือโอกาสอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านนะครับและข่าวดีอันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากหลายทางด้วยกันไม่ใช่เฉพาะจากฝ่ายเราอย่างเดียวนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจและผมเชื่อได้ว่าผลงานวิจัยที่ดีเหล่านี้จะก่อประโยชน์ในหลายๆด้านต่อทุกๆท่านที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและในโอกาสต่อไปหากมีข่าวดีอีกผมก็จะขอโอกาสนี้นะครับมานำเรียนต่อท่านและก็จะถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ